ับมะเร็งนี่เราคิดถึงวัณโรควัณโรคที่สมัยหลวงปู่มั่นเราเป็นนั่นก็แก้ไม่ตกนะวัณโรคก็เช่นเดียวกับมะเร็งใครเรียกว่าเป็นวัณโรคแล้วเขียนใบตายรีบด่วนไม่งั้นเขียนไม่เสร็จมันตายก่อนเข้าใจไหมวัณโรคแต่ก่อนนี่เขาแก้ตกแล้วก็มาอยู่ที่มะเร็งนะมะเร็งนี่ดูมันแก้ยังไม่ตกนะนี่นะมะเร็งนี่มันเป็นได้หลายแห่งใช่ไหมในอวัยวะนี่เป็นได้ทุกแห่งทุกส่วนเลยครับผมว่าโรคข้างเราเขาก็บอกเพราะว่าเป็นมะเร็งในลำไส้ว่างั้นนะคือหายไปช่วยชาติบ้านเมืองคือว่าถ่ายตลอดนี่จะไปชาติเดียวแล้วยาหมอเจ้ามารักษาแล้วหายดีเลยคือยังอยู่กระทั่งทุกวันนี้วันนี้ก็ไปแจกอาหารทุกพวกด่านขึ้นเขาใหญ่อันนี้ก็มี15ครอบครัวทางโน้น14เหรอ14ครับอืมนี่ว่ามี15ครอบครัวเราก็ให้ครบเสมอกันหมดแล้วแต่ทั้งนี้แล้วซื้อของรู้สึกว่าลำบากอยู่นะคือยังเก็บนี่เก็บนั่นเก็บนี่ประจำรายทางไม่เกิดขึ้นได้ง่ายทางโน้นไปสั่งปุ๊บเกิดแล้วก็ไปที่ตลาดน้องโสมเอาผลไม้แล้วไปเลยอันนี้ไปไม่แซวว่าที่ไหนเก็บไปเรื่อยๆก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่พอประการแรกก็คือเราขึ้นไปยังไม่ทราบว่าจุดไหนที่มีสิ่งของซึ่งเราจะซื้อได้ง่ายนะมันก็15ครอบครัวของก็ให้มากเหมือนกันกับนั่นแหละกับยานทางข้ามปาตีให้มากพอๆกันนะก็บัญชีเก่าให้นะครับอืมให้บัญชีเก่าคือฟังว่าท่านทองก็ยังไม่กลับจากวัดโสกยามจะพูดเรื่องใจดีนี่ก็ยังพูดไม่ได้นะยังขาดยังเหลือเท่าไหร่พวกก็จะกลับวันที่24แต่ว่าจะทันกันกับเราหรือไม่เราก็จะตั้งใจว่าจะไปวันที่24พอ25ก็เป็นวันกลับแล้วเราจะไปก็คือว่าเป็นวันสุดท้ายวันที่24ทางนั้นก็จะกลับวันที่24ไม่ทราบจะทันไปพบกันหรือเปล่าด้วยแล้วก็ถามผมว่าพวกนั่นก็บัญชีเงินที่จ่ายยังจะมีทั้งจ่ายไปแล้วทั้งยังมีอยู่ยังมีเท่าไรขาดเหลือเท่าไรเนี่ยก็ท่านทองไปแล้วกับอะไรเยอะขาเลยเกี่ยวกับบัญชีมันก็ไปด้วยกันยังไงเลยไม่ได้ความเราถามว่าให้ได้ความไม่ได้เจนี่นี่ที่เราจะเกี่ยวจะกล้านี่ก็เพราะตรงนี้อาราธนาครูอาจารย์ทั้งหลายประเภทเพชรน้ำหนึ่งเวลาสั้นมรณภาพไปแล้วอาศิงสั้นกลายเป็นพระธาตุแล้วจะรัตนามาบรรจุไว้ในที่แห่งเดียวกันเราจึงต้องอุตส่าห์พยายามเทิดทูนท่านด้วยการขนขวายอย่างนี้ถ้าธรรมดาเราไม่หยุดยุ่งเรื่องการก่อการสร้างมันขัดกับเรามาดั้งเดิมเราไม่เคยก่อเคยสร้างอะไรที่ไหนละสร้างแต่หัวใจอย่างเดียวสร้างตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติ ไม่มีอะไรมายุ่งได้เลยสร้างแต่หัวใจเรียนก็ไม่มีงานอื่นมีแต่การเรียนล้วนๆพอเรียนจบแล้วก็ออกตามความมุ่งหมายทีนี้ก็มีแต่เรื่องจิตตะภาวนาล้วนๆเลยฉันว่าพูดไม่ถนัดวะ
นั่นละการฆ่ากิเลส คือไม่มีงานอะไรเข้ามายุ่งเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับซัดกันตลอดเลยสตินี่จับติดตลอดนะเช่นเราจะไปจากหมู่บ้านนี่ไปหมู่บ้านนั่นหรือไปเขาลูกนั่นนี่เป็นความเพียรตลอดเลยนะไม่ได้เสียเวลาว่าวันนี้ไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ทำความภาคเพียรไม่มีนี่แหละภาวนาติดตลอดเลยจึงได้เห็นความละเอียดละออความเหนียวแน่นมั่นคงของกิเลสมากทีเดียวเวลาขึ้นต่อกรกันจริงๆนี้โถไม่ใช่เล่นๆนะนี่เอาจริงนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดางานอะไรมาแตะไม่ได้เลยมายุ่งไม่ได้เป็นอันขาดเอาขนาดนั้นนะพอได้รับโอวาทจากหลวงปู่มั่นเราอย่างถึงใจลงแน่วแล้วว่ามรรคผลนิพพานประกาศกลางวานอยู่ที่หน้าผากเรานี่ว่างั้นเถอะเอาเอื้อมถึงอ่ะเอาเอื้อมมากันนี่แหละนี่ความลงใจสำคัญมากนะ เรียนไปก็เรียนไปส่วนใหญ่ก็เชื่อมรรคผลนิพพานมีแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกลิ่นนี่มรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนะนั่นส่วนย่อยนะมันก็ตัดกำลังความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานให้ลดลงจึงต้องเสาะหาครูหาอาจารย์องค์ใดที่แสดงอัตถธรรมด้วยความจริงจังตามหลักธรรมที่มีอยู่คือมรรคผลนิพพานเป็นที่ลงใจแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อท่านผู้นั้นว่าอะไรว่าเข้าถึงหลวงปู่มั่นเลยก็รับกันปึ๋งเหมือนกับว่าท่านเรดาร์จับไว้เรียบร้อยแล้วไปจ้อเขาเลยเนี่ยไม่ใช่เรดาร์จะเป็นอะไรไปแล้วธรรมดาก็ท่านก็พูดธรรมดาแต่กับเราท่านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพอไปถึงท่านแล้วท่านมาหาอะไรนั่นท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอเนี่ยขึ้นเลยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานนั่นปัดเลยปฏิเสธมดทั่วแดนโลกธาตุนี่ไม่ว่าสิ่งใดไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานนั่นท่านปัดออกหมดแล้วที่นี่อันไหนล่ะเป็นมรรคผลนิพพานท่านก็ตีเข้ามาที่นี่กิเลสแท้ธรรมแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจนะบอกเอาท่านขุดค้นให้เจอมรรคผลนิพพานตามทางของศาสดาที่ทรงขุดค้นมาแล้วจนปรากฏนิพพานนิพพานกระจ่างแจ้งในโลกนั่นให้ขุดลงที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจเอาขุดลงที่ใจด้วยจิตตภาวนาเน้นหนักเลยนะคือปฏิเสธหมดท่านจะไปสงสัยสนเทว่ามรรคผลนิพพานหรือกิเลสจะมีอยู่ในฐานที่ใดที่ใดใน3แดนโลกธาตุไม่มีอยู่ที่ใดมีอยู่ที่ใจทั้งกิเลสทุกประเภทมีอยู่ที่ใจกองทุกข์จึงรวมอยู่ที่ใจและทั้งธรรมทุกประเภทตลอดถึงมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจลงที่ใจให้ขุดค้นลงที่นี่ด้วยจิตตภาวนาว่าท่านจะท่านรู้จะเห็นทั้งกิเลสทั้งธรรมในหัวใจนั่นแหละอันว่าที่อื่นไม่เห็นเพราะไม่มีที่อยู่ของกิเลสของธรรมที่อยู่ของกิเลสและธรรมอยู่ที่ใจเอาขุดลงที่นั่นนะท่านพูดนี้เน้นหนักทีเดียวเอาลงเอาให้ได้นั่นว่างั้นนะจิตตภาวนาท่านรู้สึกว่าหนักแน่นมากพูดที่ให้ขุดค้น ลงที่ใจจะได้เจอทั้งกิเลสทั้งธรรมภายในใจนั่นแหละไม่ที่อื่นไม่มีเอาให้หนักแน่ในทางด้านภาวนาอย่างไรที่จะรู้จะเห็นกิเลสและทำให้คุ้ยเฉี่ยวขุดค้นลงไปทางด้านจิตตภาวนาจะเจอกันที่นั่นทั้งหมดทั้งกิเลสทั้งธรรมนั่นกันว่านะมันก็ลงได้ด้วยจิตตภาวนาจิตตภาวนาท่านไม่ได้ว่าที่ไหนนะจิตตภาวนาอย่าไปกังวลกับสิ่งใดอันว่าในสิ่งใดในโลกธาตุไม่มี
ที่จะก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้มีแต่กิเลสที่เกิดอยู่กับใจมีอยู่กับใจแสดงตัวออกมาเท่านั้นเอาธรรมระงับดับกันที่ตรงนี้แล้วว่าด้วยจิตภาวนาลงตรงนี้ลงตรงนี้อย่าไปกังวลกับอะไรนะจากนั้นท่านก็ย้อนมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปริยัติท่านเห็นเราเรียนปริยัติก็ถึงขั้นมหากลัวจะเป็นกังวลกับด้านปริยัติท่านก็หมุนอันนี้อย่าไปกังวลอะไรท่านก็เป็นเรียนมามากพอสมควรถึงขั้นเป็นมหาอย่าว่าผมดูถูกธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านว่าอย่างนี้เวลานี้การศึกษาเราเรียนทั้งหมดนี่ให้ยกบูชาไว้ก่อนบอกยกบูชาไว้ก่อนอย่าด่วนไปกังวลทางด้านปริยัติกับทางปฏิบัติจะมาค้าเข้ากันให้เกิดความวุ่นวายหาเหตุหาผลหลักเกณฑ์ไม่ได้ท่านว่าเพราะฉะนั้นเพื่อให้การก้าวเดินทางด้านจิตภาวนาด้วยความสะดวกให้ปล่อยไว้ให้หมดการศึกษาเราเรียนมามากน้อยประหนึ่งว่าแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าประหนึ่งว่าไม่มีไม่เรียนแต่ถ้าไม่ได้บอกนะให้ปล่อยไว้ทั้งหมดให้หมุนตัวเข้าสู่จิตตภาวนาอย่างเดียวท่านว่างั้นเวลานี้ปริยัติที่เรียนมามากน้อยไม่เกิดประโยชน์ท่านว่ามันจะมาคล้าเข้ากันให้จิตใจลงสู่ความสงบไม่ได้จึงต้องให้พักไปก่อนอย่างไรจิตจะสงบแน่วแน่ลงได้มากน้อยเพียงไรด้วยจิตภาวนาให้แน่นหนักลงไปอย่าไปกังวลกับสิ่งอื่นใดนั่นเวลานี้ไม่ให้ยุ่งกับทางด้านปริยัติให้หมุนเข้าสู่จิตตภาวนาเมื่อถึงการอันควรแล้วทางด้านปริยัติกับด้านปฏิบัติจะวิ่งกระสะประสานกันเอาไว้ไม่อยู่เราก็ไม่ลืมนะด้านปริยัติกับด้านปฏิบัติจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่ห้ามไม่ได้เป็นจริงๆท่านพูดนี่เราก็ซัดตั้งแต่ทางด้านจิตตภาวนาล้วนๆนี่แหละที่ว่าไม่มีงานใดเข้ามายุ่งเราได้เลยเพราะเที่ยวกรรมฐานเนี่ยจะว่าเป็นประวัติการอันหนึ่งก็ได้ที่ว่าพระกรรมฐานไปองค์เดียวเรานี่ไปองค์เดียวตลอดท่านก็ส่งเสริมด้วยพอถามว่าจะไปกี่องค์แล้วว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยถ้ามหาให้ไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านที่สายมือไปตามนั่นแหละพระที่นั่งอยู่ตามนั้นฟังอยู่ด้วยกันอย่าไปยุ่งท่านนะถ้ามาให้ไปองค์เดียวว่างั้นแล้วเราได้รับการส่งเสริมแล้วก็ประการหนึ่งประการที่สองเราก็ไม่เคยสนใจกับใครแล้วพระเหล่านี้ก็มีร่มโพร่มไทรใหญ่อยู่แล้วคิดว่าท่านจะไม่สนใจอะไรกับเราเราก็ออกสะดวกสบาย นั่นแหละพอก้าวออกนั่นแหละขึ้นเวทีแล้วนั่นไม่มีหยุดมีถอยตลอดเวลาเลยปราชาอยู่กับตัวจะเป็นจะตายไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นนักรู้เป็นตายจะรู้กันทีนี้ไม่ต้องไปหมายป่าช้านั่นเอาเลยที่มันก็หมุนติ้วติ้วติ้วความเพียรแต่ว่าเรานี่กิเลสหนาอยู่มากอยู่นะเอาจนถึงขั้นจะเป็นจะตายนี่ฟาดกันอยู่พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือ9ปีนี่แหละกิวะตกนรกทั้งเป็นนริยะฟาดกับกิเลสตกนรกทั้งเป็นหมุนติ้วติ้วไม่มีเวลาที่จะได้สะดวกสบายอะไรเลยนะฉันยังนักโทษเขาอยู่ในเรือนจำเขาติดทุกติดตารางถ้าว่าเราไปติดคุกติดตารางเหมือนนักโทษแต่เราจะได้มรรคผลนิพพานถอดถอนกิเลสได้เช่นเดียวกันกับเราประกอบความเพียรนี้แล้วเราจะสมัครเข้าไปเป็นนักโทษเพราะนักโทษมันทุกข์ยากลำบากอะไรมีแต่สังคมไม่ยอมรับเขารังเกียจเขาไม่ยอมรับหรือได้ถูกรับได้กรรมดูถูกเหยียดหยามเท่านั้นเองมันต่างกันเพียงนั้นแต่เรื่องความทุกข์นักโทษสู้เราไม่ได้แต่เราทำความภาคเพียรนี้ด้วยความสมัครใจนักโทษไปเป็นไปด้วยความขัดขืนไม่ได้ก็จำต้องยอมรับในกรรมของตนส่วนนี้เราเป็นความสมัครใจเองทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่านักโทษก็พอใจทุกข์ถึงขั้นจะสลบจะไหลก็มีแต่ไม่เคยสลบถึงขนาดนั้นนะฟัดกันกับกิเลสทุกข์ลำบากมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะสิ่งที่พาให้ทุกข์ให้ลำบากมากไม่หยุดไม่ถอยก็คือความมุ่งมั่นในแดนพ้นทุกข์หรือจะให้จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่าแน่วเลยเจ้าไม่อ่อนอันนี้ไม่อ่อน
ร่างกายของเราจะทุพพลภาพขนาดไหนด้วยการฝึกทรมานวิธีการต่างๆมันได้รับความชอกช้ำชอกช้ำขนาดไหนยอมรับว่าชอกช้ำแต่จิตไม่เคยอ่อนไม่เคยอ่อนแอมันเนี่ยซัดกันอย่างนี้ถึงไม่มีงานใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราได้ไม่มีบอกว่าไม่มีมีแต่งานจิตตภาวนาพอตื่นเช้ามาพอตื่นปั๊บนี่สติมาพร้อมกันแล้วเป็นความเพียรแล้วตั้งสติให้ดีบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาตามขั้นของจิตจิตที่ใช้ความบังคับด้วยสติยังไม่ได้ใช้ปัญญาก็ต้องปัญญาก็ยังไม่มาคือต้องการความสงบจิตเมื่อสติควบคุมอยู่แล้วความคิดความปรุงของจิตก็ไม่คิดกิเลสที่เกิดขึ้นจากความคิดก็ไม่เกิดได้ความสงบแค่นั้นก็เอาเมื่อสงบนานเข้านานเข้าหนักเข้าแน่นหนามันคงเข้าไปเข้าไปจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาสงบร่มเย็นแล้วเป็นสมาธิแน่นหนามันคงขึ้นมาจากนั้นจึงก้าวทางด้านปัญญาเหล่านี้สติเป็นพื้นฐานตลอดสติพรากไม่ได้นะสติจึงได้นำมาแสดงเป็นอันดับหนึ่งเลยเจ้าความเพียรทุกประโยคจะเหนือสติไปไม่ได้สติต้องเป็นของจำเป็นมากตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานสติต้องตั้งตลอดจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาที่จะฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปในนาทีใดก็ได้นี่มีแต่สติเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างจำเป็นมากทีเดียวเบื้องต้นสติจำเป็นก่อนต่อจากนั้นสติปัญญาก็กลมกลืนเป็นเดียวกันเลยกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วจากนั้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจนี่แหละงานของพระงานของเราที่ทำความภาคเพียรเพื่อจะให้หลุดพ้นจากถูกตามความมุ่งหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ด้วยความเชื่อมั่นในอัตธรรมที่พ่อแม่อาจารย์แสดงเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ตรงหน้านี่เลยลงใจแล้วมันก็ฟัดกันใหญ่อะไรจะอ่อนแอท้อแท้ขนาดไหนใจนี้จะอ่อนไม่ได้นะหมุนที่อยู่ที่นี่แหละมันพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปก็เพราะกำลังใจดีกำลังใจไม่ลดละท้อถอยย้อนหลังไปคิดพิจารณาย้อนหลังถึงความเพียรของตัวเองนี้ว่าตรงไหนที่มันลดหย่อนอ่อนข้อหรือกลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านแล้วท้อถอยอ่อนแอนี้มีที่จุดไหนไม่มีบอกได้ชัดเจนในจิตใจของไม่มีมีแต่ขยะขยะเวลาเราพิจารณานี่วัยมันแก่เข้ามาแล้วตอนที่ฟัดกับกิเลสกำลังวัยหนุ่มพิจารณาเรื่องความเพียรของเรานี่ถึงขยะขยะโอ้ขนาดนั้นมันก็ทำได้ขนาดนั้นมันก็ทำได้คือถ้าทำเวลานี้ตายว่างั้นเถอะนะนี่เราเรื่องของความรุนแรงของความภาคเพียรซัดไม่หยุดไม่ถอยเลยถึงว่าไม่มีงานใดมายุ่งได้ตื่นนอนฟัดตื่นนอนฟัดตื่นนอนฟัดอยู่คนเดียวอยากกินก็กินกี่วันไม่กินก็เราเองจะเป็นจะตายไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรานั่นเรารู้เราเองเนี่ยก้าวเดินแต่ส่วนมากเราอดอาหารนะเพราะนิสัยเราขึ้นอยู่กับการผ่อนนี้มันไม่ถึงใจคือผ่อนอาหารไม่ถูกมากแต่ผลที่ได้ไม่มากถ้าอดนี่เรียกว่าทุ่มกันเลยผลได้มากแต่ความทุกข์มากกว่ากันทีนี้มันก็อยากได้นั่นแหละอยากได้แบบทุ่มเลยทุ่มเลยไปอยู่คนเดียวจึงไม่เคยมีคำว่าผ่อนอาหารไม่มีแล้วถ้าฉันก็ฉันไม่ฉันก็อดไปเลยอดไปเลยเว้นแต่เวลามาอยู่หนองผือกับหลวงปู่มั่นมาเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงมีจำนวนมากมายเราต้องดูแลท่านเณรทั้งหลายเพื่อความสะดวกสบายใจของท่านไม่เป็นเล็กละเตะละกะของหูของตาของใจท่านเราจึงคอยดูแลท่านเณรอยู่ตลอดเวลานี้ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันนะเรานี่ละที่ว่าฉันยังหันพรตรงนี้มาอยู่น้องผือไม่เคยฉันอาหารให้อิ่มเลยบอกว่าไม่เคยนู่นฟังที่น่ะมีแต่ผ่อนไว้ขนาดประมาณ 60% ฉันอาหารนะขนาด60
หรืออย่างมากจะว่า70หรือมันก็ไม่อยากว่านะมันต้องอยู่ใน 50-60% ตลอดคือถ้าจะอดจริงๆมันต้องทุ่มกันมีทุ่มไม่ได้ภาระมากมายก่ายกองเกี่ยวกับพระเนนที่เราจะต้องดูแลเพื่อความสะดวกสบายถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ละพรอันนี้พรตลอดไม่เคยให้อิ่มเลยพอออกพอนี้ผึ่งเลยนะเป็นอย่างนั้นมาตลอดเรื่องประกอบความเบ้าเพียรจึงได้เห็นเรื่องของกิเลสมันเหนียวแน่นมันคงละเอียดอ่อนมากขนาดไหนด้วยความภาคเพียรที่เราใช้ด้วยอำนาจของสติปัญญาทุกขั้นทุกภูมิฟาดกันฟาดกันจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วท่านนี่พุ่งใหญ่นะเวลาล้มลุกคลุกคลานนี่หนักมากอยู่นะแต่ก็มีเครื่องล่อเจ้าของเครื่องล่อเจ้าของปลอบโยนเจ้าของเวลาทุกข์ยากลำบากนี่เวลานี้เรายังไม่มีทุนมีรอนก็มีแต่กำปั้นสู้เลยอย่างนี้ก็ทุกข์ยากลำบากก็ให้ทนเอาต่อไปเมื่อมีทุนมีรอนมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วมันก็จะสะดวกสบายยิ่งกว่านี้ไปแล้วการงานก็จะก้าวเดินได้สะดวกปลอบโยนเจ้าของก็ฟาดกันไปเรื่อยจนกระทั่งมีทุนมีรอนพอมีทุนมีรอนมีกำลังวังชาแล้วแทนที่จะสะดวกสบายกลับนี่แหละความจริงกลับโกงกันข้ามนะที่เราคาดแต่ว่าคือเรายังไม่รู้ไม่เห็นเราคาดแต่เวลาได้กำลังทางด้านสติทางด้านปัญญาประจักษ์กับใจแล้วที่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันยิ่งหมุนติ้วใหญ่เลยกำลังวังชาไม่ทราบมาจากไหนมันหมุนของมันตลอดจนได้งงในเจ้าของที่เราปลอบโยนเจ้าของว่าเวลามีกำลังวังชาแล้วมันจะก้าวเดินของมันได้สะดวกสบายไม่ล้มลุกคลุกคลานเป็นทุกข์ยากลำบากเหมือนปัจจุบันที่ยังไม่ได้ต้นทุนมาที่ไหนได้พอได้ขึ้นมาแล้วมันยิ่งไปใหญ่ไปใหญ่สุดท้ายก็ถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินั่นเห็นไหมงานมันไม่ได้อยู่นะหมุนตลอดเลยสติปัญญาอัตโนมัตินี่เรียกว่าความเพียรนี้จะว่าเพียรก็พูดไม่ได้นะถ้าว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์ถูกแต่ว่าเพียรในประโยคพยายามไม่มีต้องลั่งเอาไว้ลั่งเอาไว้เพราะสติปัญญาอัตโนมัติมันหมุนเป็นความเพียรไปเองตลอดเวลาข้าที่เป็นลำดับลำดาไปไม่ได้ถามใครมันรู้อยู่ประจักษ์กับใจของเราเองนี่แหละท่านนี่ตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ล่ะที่นี่ที่มีอยู่เท่าไหร่ก็จะค่อยมุดค่อยมอดไปสติปัญญาขั้นนี้ปราบกิเลสจะเกิดใหม่ไม่มีมีแต่พื้นเพที่มันอยู่ดังเดิมค่อยฟัดค่อยเหวี่ยงกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนก้าวเขาถึงมหาสติมหัญญาสติปัญญาอัตโนมัตินี่คือเป็นไปเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นตลอดยืนเดินนั่งนอนเหยียบบททั้งสี่เป็นที่ก้าวเดินของสติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าความเพียรอัตโนมัติทั้งนั้นแหละหมุนไปเลยจากนั้นก็ก้าวขึ้นมหาสติมหาปัญญาอันนี้ซึมไปเลยกิเลสประเภทซึมก็มีนั่นมันก็รับกันกับมหาสติมหาปัญญาประเภทซึมสติปัญญาก็ซึมเผากันไปเลยเผากันไปเลยนี่ถึงขั้นนี้เรียกว่าต้องระบังคับการหลับการนอนไม่บังคับไม่ได้ไม่นอนกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามมันจะหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ในหัวใจตัวเองลึกๆอยู่ภายในนั้นต้องบังคับให้นอนแม้บังคับให้นอนขนาดนั้นถ้าบังคับธรรมดาปัญญาสติปัญญาอันนี้จะไม่หยุดจะทำงานฆ่ากิเลสตลอดเวลาต้องนั้นมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งเป็นที่ยับยั้งของจิตของสติปัญญาที่ทำงานยับยั้งไม่ทำสุดท้ายเอาพุทโธเอาพุทโธมาบริกรรมนั่นเห็นไหมล่ะให้จิตอยู่กับพุทโธแน่วอยู่นี่พอเคลื่อนนี้ปั๊บมันจะวิ่งออกทางด้านปัญญาเพราะมันรุนแรงรวดเร็วด้วยรุนแรงด้วยมีอำนาจมากด้วยทางสติปัญญาเราจึงต้องยับยั้งจิตให้เข้าสู่ความสงบด้วยคำว่าพุทโธ
กำหนดอยู่ให้อยู่กับพุทโธอยู่เดียวไม่ให้เคลื่อนถ้าเคลื่อนมันออกทางด้านปัญญาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแน่วลงสงบแน่วเลยนะพอจิตสงบแล้วหยุดการทำงานด้วยความคิดของสติปัญญาอัตโนมัติหยุดหมดมีแต่จิตแน่วลงหยุดพักนี่แหละเวลาจิตหยุดพักจากการรบรากับกิเลสนั้นรู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าความสุขความสบายเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาหมดเลยนี่แม้ฉะนั้นมันก็ยังจะไม่อยู่นะต้องบังคับเพราะอ่อนนิดหนึ่งมันจะโดดทางด้านสติปัญญาแล้วเพราะอันนั้นรุนแรงมากกว่าจนกระทั่งพอแล้วที่หนีสติปัญญากำลังวังช้างเราที่เข้าพักจิตในสมาธินี่พอตัวละในระยะนี้ในเวลานี้นะพอร่ามือฉะนั้นมันจะขึงเลยทีนี้ยิ่งรวดยิ่งเร็วยิ่งคล่องแคล่วว่องไวเพราะมันได้กำลังแล้วจากสมาธิหูจิ๋วทีนี้เวลามันอ่อนเพลียขึ้นมาเพราะสติปัญญาก็เป็นทำงานเมื่อทำงานแล้วมันจะไม่อ่อนเพลียอ่อนเพลียในหัวอกนี่นะอ่อนเพลียตรงนี้ล่ะแล้วเข้าพักอีกแต่มันไม่จะเป็นตายจริงมันไม่ยอมพักนะมันจะเป็นจะตายจริงมันถึงจะบังคับให้พักอย่างนี้พักอย่างนี้เป็นระยะไปพอออกจากนั้นก็หมุนติ้วติ้วนี่มีที่ไหนมีในภาคปฏิบัติเท่านั้นเองทางพระไกรปิฎกท่านก็พูดกลางๆไปเสียมันไม่ละเอียดละออเหมือนจิตที่ได้เข้าเผชิญหน้ากันกับกิเลสอย่างจังๆเมื่อเผชิญกันอย่างจังๆพูดได้หมดเห็นชัดเจนมันแก้ไขกันอย่างไรสังหารกันอย่างไรระหว่างธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมกับกิเลสฟัดกันอย่างไรมันก็รู้ได้ชัดได้ชัดนี่ที่เรื่องความภาคเพียรนี่ขั้นนี้แล้วเป็นอันว่ารอไม่ได้เลย นิพพานพระหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมดูตลอดดูเดิมถ้าลงเดินจงกรมนี่ถ้าลงได้ลงแล้วเท่านั้นแหละจนก้าวขาไม่ออกถึงจะรู้ว่าตัวเหนื่อยนะคือมันเพลินในงานทางด้านจิตภาวนาสติปัญญาหมุนติ้วที่ขาก็ก้าวไปก้าวมานานเข้านานเข้าหนักเข้าหนักเข้าขามันไม่มีกำลังมันอ่อนเพลียเมื่อยแล้วนั่นเข้าใจไหมจนจะก้าวขาไม่ออกไปไม่ไหวแล้วเลยละนั่นแหละที่นี่รู้เจ้าของพักซะก่อนพักเดินจงกรมไม่อย่างนั้นมันพักไม่ได้นะมันไม่พักถึงขนาดนั้นล่ะความเพียรท่านนี้ไม่ใช่ธรรมดาจนจะก้าวขาไม่ออกโอ้ไม่ไหวแล้วนี่พักซะก่อนนี่ล่ะพักร่างกายแต่จิตสติปัญญากับกิเลสฟัดกันภายในไม่ได้พักนั้นมันหมุนของมันอยู่พักให้ส่วนร่างกายนี่ล่ะเรียกว่ามันหมุนเป็นเองไปตามๆกันที่ว่าฝ่าเท้าแตกดังที่ว่านี่คือมันหมุนไปเองมันไม่อยู่กับอะไรล่ะจิตนี่นะสติปัญญากับกิเลสฟัดกันตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นเองเป็นอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเองฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไปโดยลำดับลำดาเมื่อถึงขั้นที่จะฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติได้แล้วเป็นด้วยกันเป็นอย่างนี้หมุนติ้วติ้วเลยจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีในเหลือแล้วในแดนสมมุตินี้หมดโดยสิ้นเชิงเพราะจิตที่เป็นวิมุตติจิตผางขึ้นมาเท่านั้นสมมุติสามในโลกธาตุหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านเรียกว่าธรรมธาตุนั่นแหละจิตที่ถึงที่สุดของจิตที่จะแต่ไม่สูญที่โลกทั้งหลายบอกว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญมั่นกิเลสบีบตามันปิดตาไม่เห็นตายเกิดตายเกิดอยู่นี่มากี่พบนั่นชาตินี้พบนั่นชาตินี้มากี่กับกี่กันจนกระทั่งป่านนี้นานเท่าไหร่จิตใจของคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติตามหน้าแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองมาอย่างนี้ตกนรกมาอยู่กี่ครั้งกี่หนขึ้นมาแล้วมันก็ลืมมันก็เข็ดไม่เข็ดทำความชั่วอีกมันก็ลงอีกอยู่ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเหมือนขึ้นบันไดลงบันไดลงนรกขึ้นสวรรค์เหมือน
เหมือนขึ้นบันไดลงไดเพราะไม่ทราบกี่กับกี่กันต้นปลายไม่มีอนัมัตตโคไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายคือความหมุนเวียนของจิตนั่นหมุนเกิดหมุนตายในภพชาติต่างๆอย่างนี้ตลอดไปเลยจนกระทั่งได้ทำเข้าสกัดรัดกั้นกันนี่แหละที่ท่านมาให้สร้างความดีให้มากนะความดีทั้งหลายบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นวัฏจักรให้หดให้ย่นเข้ามาจะมีสิทธิ์สักกี่ล้าน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 ภพชาติมันจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาเดี๋ยวเป็นล้านชาติเดี๋ยวมาเป็นแสนชาติหมื่นชาติย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราสร้างหดเข้ามาส่วนมาร้อยชาติหรือพันชาติหดเข้ามาหดเข้ามาสุดท้ายกับชาติเดียวอย่างพระโสดาอย่างมากเจ็ดชาติเกิดตายอีกเจ็ดชาติแม้เกิดตายก็ไม่ตกนรกผู้ได้สำเร็จพระโสดาแล้วไม่จะขึ้นสวรรค์ลงมาสู่มนุษย์สร้างบารมีแล้วขึ้นไปอย่างนานที่สุดเจ็ดชาติไม่เป็นอื่นและไม่ตกนรกมีแต่ขึ้นสวรรค์ลงมามนุษย์สร้างบารมีนี่สามชาติหนึ่งชาตินี่แหละธรรมเป็นของแน่นอนสกัดเข้ามาจนกระทั่งถึงเจ็ดชาติหรือสามชาติหนึ่งชาติหมดโดยสิ้นเชิงถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสกัดและกันแล้วตายเกิดตายเกิดนี้ตลอดไปที่เคยเป็นมาฉันใดจะเป็นมาอย่างนี้ฉันนั้นท่านจึงว่าอนัมมัตตโคทางไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายคือทางของจิตที่หมุนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมีธรรมเท่านั้นไปสกัดรัดกั้นให้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายให้หดให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาถ้ามันมีธรรมแล้วไม่มีหวังเลยนะให้สร้างความหวังไม่ดีทุกคนนะคนเราตกน้ำต้องอาศัยที่เกาะที่ยืนให้พ้นไปได้อันนี้เราตกในหลุมแห่งวัฏจักรนี้เราต้องมีที่เกาะที่ยืดคือบุญคือกุศลเป็นเครื่องเกาะต้องยืดไปได้ต่อไปผ่านได้เลยถ้าไม่มีนี่ไม่มีหวังหมดโดยสิ้นเชิงหมดหวังนะไม่มีทางได้ละท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีให้เป็นเครื่องเสริมใจเขาเสริมจิตเข้าวัฏวนก็ค่อยหดย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่เราพูดถึงเรื่องความภาคเพียรพูดเรื่องอะไรก็มาทราบมันขึ้นความภาคเพียรเลยติดคุกติดตารางเขาจะสมัครว่าเพราะความเพียรนี้หนักมากยิ่งกว่าเขาติดคุกติดตารางแต่เราทำด้วยความสมัครใจเราทุกขนาดไหนเราพอใจทุกแต่ติดคุกติดตารางใครจะไปพอใจเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนเราทำความภาคเพียรฆ่ากับกิเลสอันนี้ทุกข์มากทีเดียวมันก็ทนเป็นอย่างนั้นนะเราพิจารณาย้อนหลังภาคภูมิใจในความภาคเพียรของเรานั้นถ้าความเพียรย่อหย่อนอ่อนกำลังเรื่อยๆมันจะไม่เห็นสภาพที่พึงใจมันจะเห็นแต่ความผิดหวังผิดหวังวันนี้คือวันนั้นวันนั้นคือวันนี้คือเหมือนกันไม่มีอะไรยิ่งย่อนกว่ากันวันหนึ่งวันหนึ่งตายเกิดตายเกิดสูงสูงต่ำต่ำหลงนรกหมกไหมมารู้กี่ภพกี่ชาติตกไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันมีคืนมันอยู่กับหัวใจกับบุญกับบาปเท่านั้นทีนี้เวลาขึ้นมาแล้วเอามาประมาทอีกลงอีกตกนรกเวลาไม่ประมาทฟิตตัวขึ้นมาพ้นขึ้นมาทีนี้ฟิตตัวขึ้นได้นี่ผ่านทีนี้ไม่ลงขึ้นเรื่อยถึงแดนนิพพานด้วยอำนาจแห่งความดีเท่านั้นใครจะไปหวังพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสมีแต่จมทั้งมวลถ้าหวังพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งบุญเอาสร้างความดีงามไม่ไปไหนว่างั้นเลยไม่มีใครแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกที่ทรงสร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าสอนทั่วโลกจนได้พ้นทุกข์มากมายขนาดไหนกิเลสตัวไหนมันเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกให้พ้นจากทุกข์ได้มากกว่าพระพุทธเจ้ามิได้สอนโลกให้จมในกองทุกข์กองทุกข์นั่นเรียกว่ามากกว่าพระพุทธเจ้าเอาสัตว์โลกขึ้นสู่มรรคผลนิพพานมันเอาสัตว์โลกจมในโลกมากกว่าพระพุทธเจ้าเอาสัตว์โลกขึ้นสู่สวรรค์นิพพานนั่นต่างหากนั้นกิเลสสอนคนเยี่ยมสอนคนเพิ่นอย่างนั้นอย่าพากันประมาทแต่เราก็จวนเข้ามาทุกวันทุกวันแต่เรื่องภายในจิตใจนี่มันไม่ได้ห่วงตัวเองนะไม่มีอะไรห่วงแล้วว่ามันประจักษ์อย่างนี้ทำ
เมื่อได้บำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหมดความกังวลทุกสิ่งอย่างขึ้นชื่อว่าสมมุติเป็นเรื่องภาระทั้งนั้นผ่านสมมุติไปหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นภาระรอก็รอแต่ลมหายใจคือธาตุขันธ์ที่รับผิดชอบก็อยู่นี้เท่านั้นอันนี้เป็นภาระอยู่นะหนักพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนเท่านี้ก็เป็นภาระนะเมื่อเทียบกับจิตที่พ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับสิ่งเหล่านี้เป็นภาระอยู่หนักอยู่พอปล่อยนิพพานผึ่งไม่มีอะไรเลยนั่นนี่ละเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองเป็นกับตายถ้าหากว่าเทียบแล้วนะไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของเราเรื่องเดียวแล้วไปนานแล้วนะแต่นี่ที่อยู่กับโลกกับความเป็นห่วงปัญญาโลกเขาก็ดีกระดิ่งอุตส่าห์พยายามหาครูอาจารย์สร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกับเราท่านเนี่ยมาเห็นใจกันแล้วก็อยู่น้ำหนักของความเป็นอยู่จึงมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปเสียถ้าหากว่าไม่ได้เกี่ยวกับโลกสงสารเลยความไปอยู่ความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันนี่ความไปอยู่มีน้ำหนักมากกว่าก็เพื่อโลกก็สงสารอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายอย่างที่ดีที่ดีอยู่ทุกวันเห็นไหมล่ะอยู่ที่ไหนมากรุงเทพมากี่วันอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ดีดีอยู่งั้นเรื่องจิตมันดิ่งอยู่ในนั้นมันมีใครทราบได้ไม่บอกใครไม่มีใครรู้ได้เจ้าของรู้ได้ก็หมุนไปตามความรู้สึกเจ้าของเอาสงเคราะห์ที่นั่นที่นี่เช่นอย่างวันนี้ก็ไปช่วยพวกดานเขาใหญ่อย่างนั้นแหละช่วยกันไปช่วยกันไปนี่จะหวังจะของจะหวังเอาอันนี้เราไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงวัตถุสิ่งของเงินทองที่พี่น้องบริจาคมานี้ก็เพื่อช่วยโลกสงสารโลกเพื่อเราไม่เห็นมีด้วยเหตุนี้เราจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีแม้แต่บาทหนึ่งที่จะเข้ามาหาตัวของเราและมากน้อยเท่าไรมันคิดถึงโลกมากอยู่แล้วเพราะความเมตตานี่มันเป็นพื้นฐานพอได้มาตรงไหนก็เข้าขายอย่างความเมตตาความเมตตากวาดออกกวาดออกพอหมดเลยท่านเพราะนั้นเป็นที่พอใจในเวลามีชีวิตอยู่ตายแล้วจะไม่ได้ทำผลประโยชน์ที่โลกทั้งหลายจะรับจากเราก็หมดไปในการสงเคราะห์อย่างนี้สงเคราะห์อะไรคนตายแล้วสงเคราะห์ได้ยังไงนั่นเวลาที่ควรจะทำนี่ก็ทำไปเสียทำไปเสียเพราะงั้นท่านทั้งหลายขอให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมให้แน่ใจนะธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกโลกเราสอนนี่สอนด้วยความแน่ใจที่ได้ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญนรกสวรรค์ที่จะรับเรื่องบาปเรื่องบุญนี่มีเป็นประจำเช่นเดียวกันบาปบุญมีจะพาไปนรกสวรรค์คือผู้มีบาปลงทางนรกทางต่ำผู้มีบุญจะไปทางสูงแน่ด้วยกันทั้งสองคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองนะระวังกิเลสมันจะมาหลอกลวงเดี๋ยวไปลบนรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนี่จมนะนี่เป็นความหลอกลวงของกิเลสทางนั้นอย่าให้มันมาหลอกได้เราเป็นลูกศิษย์มีครูศาสดาองค์เอกเป็นครูของพวกเราให้จับให้มั่นนะถ้าไปเอ็นเอียงไปตามกิเลสจมได้นะไม่สงสัยสัตว์โลกจมเพราะกิเลสมีสักเท่าไหร่นานสักเท่าไหร่แล้วให้พากันเฉดหลาบอิ่มพอนะไม่งั้นจะตายจมไปด้วยกันเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะพอฟัดพอเบี่ยงหมุนไปทางไหนก็ได้ชีวิตยังมีอยู่เอาหมุนไปทางที่ดีที่ดีนะตายแล้วมันจะไม่ได้สร้างเนาะความดีเวลานี้สร้างเอาส่วนไหนที่เกี่ยวกับเรื่องชาติเรื่องขันของเราที่จะเยียร์แล้วยังอยู่กับโลกด้วยกันอะไรที่เกี่ยวกับโลกที่จะประสานประสานกันอุดหนุนกันช่วยเหลือกันก็เอาทำลงไปอันใดที่จะเกี่ยวกับเรื่องจิตใจโดยเฉพาะคือบุญคือกุศลนี่เอาขนขวายหามาบำเพ็ญเพื่อให้เป็นสมบัติของใจเมื่อนำไปบริจาคมากน้อยจะไม่ว่าจะบริจาคแบบใดบุญใดก็เข้าตามมีหลายแบบหลายฉบับที่ว่าการสร้างบุญนี่เป็นบุญเข้ามาหนุนจิตใจนี่เป็นถ้าว่าอาหารคืออาหารของใจเป็นอาหารที่โอชาโรต้องกันกับใจไม่สงสัยนอกนั้นไม่ต้องกันเข้ากันไม่ได้นะวัตถุจะมาเป็นนามธรรมของใจเป็นไปไม่ได้เงินเป็นเงินทองเป็นทองถ้าเราแปลสภาพของมันมาให้เป็นทางประโยชน์มันก็เป็นนามธรรมขึ้นมาเป็นบุญส่งขึ้นมาถ้าเราจะพอกปูนตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์กินอยู่ปูไว้กินไม่อิ่มไม่พอจนตายมันก็ตายไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อธาตุขันธ์ตายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดค่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่อันใดที่เรา
ได้แยกแยะไปแบ่งสรรปันส่วนเพื่อใจเพื่อธาตุเพื่อขันธ์แล้วสิ่งนั้นเป็นสมบัติของใจสิ่งนั้นเป็นสมบัติของธาตุขันธ์ดังที่เห็นนะจนตายธาตุขันธ์ก็หมดความหมายแต่จิตใจนี้ไม่หมดความหมายนะบุญกุศลจะหนุนอันนี้นี่ละเราเพิ่งเป็นเรื่องตายกับบุญกับกุศลนี่นะอาศัยเขาในโลกนี้อาศัยด้วยกันจำเป็นด้วยกันแต่โลกเลยถือเป็นเนื้อเป็นหนังลืมจิตใจเสียจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่มันไม่มองนะเจ้าของไม่มองจิตใจเจ้าของนี่แหละเสียท่านี่นะได้อันใดมาก็โลภใครก็ไม่พอโลภอะไรก็จนหยาบโลนอย่างปัจจุบันนี้เขามาพูดโอ้ยทุกแง่ทุกมุมเราจนฟังเราเกิดความสลดสังเวชนะเรื่องของกิเลสที่โลภนี่ใหม่มันโลภอะไรนักหนานะก็ก่อนแล้วก็ว่าที่ท่านบอกไว้ว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำมหาสมุทรหลวงเสมอด้วยแม่น้ำคือตัณหาไม่มีเลยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานท่วมท้นไปหมดมหาสมุทรทะเลหลวงยังมีฝั่งมีแดนแต่ความอยากความทะเยอทะยานของกิเลสตัณหาครอบไปหมดเลยฝั่งเลยแดนไปหมดนี่เราก็มาเห็นแล้วในปัจจุบันนี้จำไม่ดีนะวันนี้พูดไปงั้นแล้วก่อนนะเอาละพูดไปพูดมาก็มันก็รู้สึกว่าเหนื่อยทุกขังอนิจจังอนัตตาไว้เป็นไงพวกนี้อ่ะหูเป็นยังไงพูดเหตุพูดผลให้ฟังอย่างชัดเจนมันน่าจะหูผึ่งเข้าใจไหมเหรือวิ่งเป็นไอ้ตูบวิ่งตามเขาเหรอแล้วไอ้ตูบยังไอ้โบ้เราคอยชั่วไปไหนคนรักนะโอ้ปวดขาถวายหลวงตา 50,000 กับเจดีย์ 50,000 ครับใครเหรอถวายหลวงตา 50,000 และเจดีย์อีก 50,000 เป็น 100,000 บาทใช่ของใครล่ะเออพอใจพอใจ 50,000 2 50,000 เป็นแสนเอาแยกออกเจดีย์ 50,000 หลวงตา 50,000 เอาเลยหลวงตาเอาเลยอย่ารอหลวงตาใครเป็นหลวงตาเอาเลยอย่ารอเดี๋ยวประโยชน์นี่นะช่วยโลกช่วยอย่างนี้แหละยิ่งเห็นไหมเหยียดขาวมันติดตายเลยเหยียดแล้วโถ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 กี่นาทีใช่วันนี้อ่ะ45ครับนะ45ก็รู้สึกว่าเร่งอยู่นะนั่นแหละมาถึงขั้นเหนื่อยแล้วนั่นดูก็ได้45พอดีมันมีเผ็ดร้อนอยู่บ้างถ้าโยมมากประเทศเผ็ดร้อนลมต้องออกแล้วถึงไงพอมางานวันนี้ไม่แปลกอะไรเหรอค่ะไม่แปลกกับกรรมการไม่ค่ะเพราะว่าฟังจากหลวงตาฟังธรรมจากหลวงตาแล้วพอเข้าใจค่ะก็เลยไม่อยากรบกวนเอาไว้เวลาติดขัดช่วงเอาละพักก็ก่อนว่านี่ก่อนเหนื่อยแล้วเครียดเกยีว่าโสมตกลงก็ในโฮของเราจะโอบจะอุ้มเนี่ยลำพังทั้งคลองไปไม่รอดแล้วแล้วจึงจะเข้าช่วยเพราะเราตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างแรงกล้าเพื่อคุณครูบาอาจารย์สุดกำลังเลยคือครูบาอาจารย์องค์ใดมันที่เป็นเทคน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมันละภาพไปแล้วเราจะราชนาพระชาติของท่านมาบรรจุที่เจดีย์แล้วให้เป็นที่กราบไหว้บูชาของพี่น้องลูกหลานไทยเราในการต่อไปเป็นเวลานานมีเยาวัตเจดีย์ของพระหลานในสมัยปัจจุบันว่างั้นเองมีอาคุบาจังหลายที่เป็นเทคน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเราจะสนามาไว้ที่เจดีย์นี้ทั้งหมดเลยเพราะเราคือเพิดทูลอุ้มตั้งเต็มกำลังเพื่อจะให้เจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดในสมัยปัจจุบันนี้ให้พี่น้องลูกหลานชาวไทยได้กราบในการต่อไปเรียกว่าพระเจดีย์ของพระหลานสมัยปัจจุบันว่างั้นเลยนะคนมากนะอยู่ข้างล่างก็จะเยอะอีกนะชนโญนะชนโญนเต็มเห็นคนไหลขึ้นมาไหลขึ้นมานี่แค่อย่างนี้ก็ออกวิธีอยู่แล้วไม่ใช่หรือเนี่ยออกออกทั่วประเทศไทยไม่ใช่หรือเนี่ยฮะ50สถานีครับฮะออกทั่ว50สถานีครับนี่ก็เหมือนว่ามันจะทั่วประเทศไทยมั้งทั่วครับประเทศนี้ออกมาเลย
เดี๋ยวเรามากรุงเทพนี่ได้ฟังวิทยุสดสดร้อนๆนั่นอย่างนี้เทพนี่ออกวิทยุสดร้อนๆแล้วเรากลับไปนู้นแล้วก็เอาแห้งๆมากินสดกินแห้งว่างั้นเลยมาที่นี่ฟังวิทยุสดร้อนทุกวันกลางคืนไม่เว้นนะเทพทุกคืนทุกคืนไม่ว่ามาข้างใดเทพได้ฟังทุกคืนทุกคืนทุกอย่างก็ต้องหลั่งไหลเข้ามาเลยกองบุญกองทานหลั่งไหลเข้ามาดูร้านมาพากันสร้างบุญขนสมบัติอันเลิศเลอเข้าสู่ใจนะนี่ล่ะสมบัติของใจดูเอานี่นี่ที่ไหลเข้ามาเนี่ยคือสมบัติของใจสลัดทานออกไปปั๊บเข้าปุ๊บเลยเป็นหลักธรรมชาติจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญไม่มีที่รับที่แจ้งด้วยเป็นหลักธรรมชาติตั้งโลกครุกวันเขาเรียกคอมพิวเตอร์อยู่นะเขาเรียกคอมพิวเตอร์ทำเป็นคอมพิวเตอร์มากี่กับกี่กันแล้วว่านี่เขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาใช้โลกทำนี่เป็นคอมพิวเตอร์ไม่มีที่รับที่แจ้งเป็นคอมพิวเตอร์ตลอดเลยเนี่ยขนก็มาขนบุญเข้าสู่ใจสู่ใจเวลาจำเป็นจริงๆอันนี้เองก่อปุ๊บไปเลยนอกทั้งนั้นทั้งหลายทิ้งเหมือนกับทิ้งธาตุทิ้งขันเราทิ้งธาตุทิ้งขันเรากับสิ่งทั้งนั้นทิ้งไปพร้อมกันแต่นี่ติดปุ๊บไปเลยนั่นมันต่างกันมากนี่ผู้ที่จะรู้บุตรสมบัติไปพบต่างๆต้องอาศัยนี้ไปไม่มีนี่จมเดี๋ยวแล้วจะให้พรนี่พอดีกำลังจะสองทุ่มแล้วนั่นมาอีกแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วมีจะให้พรมาอีกแล้วเออเอามาเสร็จแล้วจะให้พรให้พร